หมอช้างเปิดดวงราศีเมษปี2566ปังสุดในรอบ12ปีชะตาพลิกฟื้นหมอช้างเปิดดวงชะตาราศีเมษปี2566ดวงปังสุดในรอบ12ปีชะตาพลิกฟื้นการเงินสดใสมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหมอช้างหมอดูชื่อดังโพสต์ข้อความผ่านเพจ Facebookหมอช้างทศพรศรีตุลาเผยคำทำนายดวงชะตาประจำปี2566ราศีเมษดวงปังสุดในรอบ12ปีชะตาพลิกฟื้นการเงินสดใสดวงดาวที่ดีที่สุดกำลังจะย้ายเข้าราศีเมษชีวิตเหมือนพบทางสว่างเรื่องการงานการเงินมีความก้าวหน้ามากขึ้นมีโอกาสได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆสิ่งที่ตั้งใจไว้จะได้รับข่าวดีการเงินมีความโดดเด่นที่ดีรวมถึงรายได้ใหม่ที่จะเพิ่มมากขึ้นชาวราศีเมษดวงปังสุดในรอบ12ปีชะตาพลิกฟื้นการเงินสดใสเพราะปี2566ถือเป็นปีสุดปังข่าวดีเมื่อผ่านพ้นเดือนมีนาไปก่อนเข้าเดือนเมษายนเป็นราศีแห่งดวงดาวสุขสว่างเปล่งประกายดาวพฤหัสเข้าสู่ตำแหน่งราศีโชคที่สำคัญมีพระราหูเทวีโชคเรียกว่าชาวราศีเมษเต็มไปด้วยโชคดังนั้นช่วงครึ่งปีแรกเป็นช่วงที่จัดเต็มก่อนหน้านี้ราศีเมษก่อนหน้านี้เจอกับดาวมฤตยูมาครบ7ปีแต่ในปี2566โบกมือลาอย่าง 100% อีก84ปีค่อยเจอกันใหม่ย้ำว่าเป็นเรื่องงานเหมาะมากสำหรับใครที่ตั้งใจอยากจะเปลี่ยนงานอยากทำธุรกิจจังหวะดวงดาวจัดเต็มดังนั้นลักษณะของงานที่เกี่ยวกับต่างประเทศท่องเที่ยวเดินทางออนไลน์ทั้งหลายจะยังคงส่งผลดีหรือใครที่ทำงานประจำอยู่ก็เป็นราศีที่ดวงพลิกฟื้นมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีการขยับขยายไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่มีภาระเยอะขึ้นเหนื่อยขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงเยอะแต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากส่วนเรื่องการเงินเด่นทั้งเรื่องรายได้มีโอกาสปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นรายได้มากขึ้นโชคลาภการลงทุนที่มีความเสี่ยงจัดเต็มเลยทีเดียวด้านความรักคนโสดเตรียมสละโสดปีนี้มีลุ้นอย่างแน่นอนหรือคนที่มีคู่มีครอบครัวก็มีความมั่นคงนอกจากนี้นะครับหมอช้างยังเปิดคำทำนายดวงเรื่องสุขภาพปี66ผ่านหมอช้างทีวี EP พิเศษซึ่งกรุงเทพธุรกิจออนไลน์จะยกคำพยากรณ์เฉพาะราศีเมษมาให้ได้ฟังกันครับราศีเมษวันที่14เมษายนถึง14พฤษภาคมพื้นฐานเป็นราศีที่มีพลังของธาตุไฟแรงที่สุดใน12ราศีดังนั้นระวังเรื่องอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆพอมักจะมีปัญหาเรื่องฟกช้ำดำเขียวง่ายหรือโรคที่เกี่ยวข้องกับสมองความคิดความวิตกกังวลบางคนนอนไม่หลับเป็นไมเกรนแต่ว่าในปี2566พระราหูยังอยู่ในดวงเกือบจะทั้งปีหมายถึงโรคภัยไข้เจ็บที่อาจต้องนอนโรงพยาบาลภาษาดวงเรียกว่าโรคเวรโรคกรรมดังนั้นต้องหมั่นเอาใจใส่ดูแลสุขภาพอยู่เสมอแนะนำให้ออกกำลังกายดูแลตัวเองให้มากเป็นพิเศษข่าวดีคือเป็นราศีที่มีดวงดาวที่ดีที่สุดมาอยู่ในราศีพอเข้าประมาณเดือนเมษายนไปแล้วจะมีข่าวดีเข้ามามากขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงมีการรักษาดีๆเข้ามาให้สบายใจได้มากขึ้นทางด้านหนฟองสนานนะครับเผยผลพระเสาจรย้ายราศีลัคนาสถิตราศีธนูได้ยศและเงินทองโหนฟองสนานเปิดคำทำนายผ่านบทความแม่หมอสมัครเล่นตอนที่470โดยฟองสนานจามรจันทร์ผลของดาวเสาจรวงเล็บ7ย้ายจากมังกรเข้ากุมต่อคนทุกลัคนาราศีตอนที่5ภาพจากราศีเมษถึงมีนพระเสาจรวงเล็บ7ย้ายจากราศีมังกร
เข้าเดือนในราศีกุมเริ่ม1มีนาคม2566และจะเดินอยู่ในราศีกุมไปจนถึง14กุมภาพันธ์2569ท่านที่ลัคนาสถิตราศีธนูออกจากทุกข์ที่กรัดก่อนชีวิตมา 5-6 ปีเข้าสู่ปรากฏการณ์ใหญ่30ปีมี1ครั้งยาวนานถึง2ปีคือได้เพลิดเพลินยศเงินทองในบรรดาเรื่องดีๆร้ายๆที่เกิดขึ้นในชีวิตได้ตลอดเวลานั้นนับย้อนกลับไปเป็นเวลาประมาณ5ปีแล้วที่ชีวิตของพวกท่านส่วนใหญ่ออกแนวทุกข์ยากๆแบบดูไม่ค่อยจืดยิ่งมีเกณฑ์ร้ายอื่นเสริมดวงเข้ามาแล้วบางท่านเข้าขั้นสาหัสคือประมาณธันวาคม2560มีนาคม2563ทุกใหญ่ทับตัวให้แบกภาระหนักในการสร้างเนื้อสร้างตัวแม้มีโอกาสมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาในชีวิตแต่พวกท่านก็ทั้งทุกข์เครียดเหมือนหินก้อนใหญ่ทับพระเสาจรเจ็ดเดินในราศีธนูทับลัคนาชะตาแตกครั้นประมาณมีนาคม2563ถึงมีนาคม2566ทุกใหญ่ย้ายออกจากตัวมาเป็นปัญหาต้องแก้ไขเรื่องเงินแทนเพียงแต่โชคดีที่พวกท่านส่วนใหญ่มีหรือหาได้แต่อย่างไรก็ไม่ไหวเป็นทุกขลาภหรือลาภทุกข์ข่าวดีคือครั้นตั้งแต่มีนาคม2566เป็นต้นไปถึงวาระออกจากทุกใหญ่พลิกเป็นมีจังหวะได้โชคใหญ่ชนิดสะใจจากหัวหน้าด้านดาวร้ายชนิด30ปีมีครั้งเดียวโดยโอกาสที่รอจะเกิดยาวนานประมาณ2ปีครึ่งถึง14กุมภาพันธ์2569ตามชะโลท่านทายหมายได้เพลิดเพลินยศเงินทองที่สำคัญก็คือพระเสาตัวทวดถูกนี้โดยพื้นฐานเป็นตัวเศรษฐกิจการเงินการทำมาหาได้ของพวกท่านอยู่แล้วเมื่อถึงวาระให้คุณก็จะให้เรื่องเงินก้อนใหญ่หนักแน่นและมั่นคงตามอาการของพระเสาเพียงแต่อาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ก็ได้ด้านร้ายมีแนวโน้มที่พวกท่านจะถูกเรื่องเงินที่จะต้องใช้จ่ายในครอบครัวทั้งเรื่องพ่อหรือแม่ที่อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือจากไปหรือมีเรื่องยุ่งยากมรดกที่ต้องรับผิดชอบแบกภาระเช่นมีคนตายในบ้านต้องเป็นผู้จัดการมรดกหรือต้องอภิบาลผู้ใหญ่ในบ้านที่หมดสภาพช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จากการที่เคยเฟื่องฟูบางท่านกลับเป็นทุกข์ตกงานไม่มีเงินติดตัวหรือพวกท่านป่วยเองต้องใช้เงินรักษาตัวเองสูงจนน่าใจหายด้านร้ายอีกหนึ่งอาการที่ต้องเฝ้าระวังคือเพื่อนฝูงหรือวงสังคมของพวกท่านอาจจะสร้างปัญหาให้ตำราบอกเป็นระยะที่ไม่ควรรับรองหรือค้ำประกันให้ใครหรือให้ใครยืมเงินทั้งสิ้นเน้นไปที่เพื่อนฝูงแม้แต่คนในครอบครัวเองขนาดโดนหลานโกงเงินเป็น10ล้านก็มีแต่โดยคุณสมบัติประจำตัวของพวกท่านที่เป็นนักสู้รู้จักคิดและวางแผนอย่างรอบคอบก่อนที่จะลงมือทำเป็นนักบริหารและจัดการที่ดีและเป็นผู้นำดุจธงชัยของกองทัพไม่ว่าทุกจะทับถมแค่ไหนขอให้โอกาสนี้ไขว่คว้าเงินให้ได้มากที่สุดนั่นคือทุกไปหาทางรวยไปตีฝ่า2ปีครึ่งนี้ให้ได้อะไรที่ดีๆรอพวกท่านอยู่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ